สวัสดีจ้าวันนี้ซาลึงชวนเพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเครื่องแน่นจะเต็มชามใหญ่ๆจ้าผักเขามันนี่มีโหระพากับสลัดพริกจีคัดบ่ได้จ้ากับกะปิเนาะปรุงมาแล้วจ้าเดี๋ยวคนให้เข้ากันก่อนโฮนๆเลยบรรยากาศฝนตกเบิดมือจ้าฝนหักวันเสาร์นี้เนาะน้ำเข้มข้นขนาดชิมก่อนเผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บนัวจ้ะกินเส้นเล็กจ้ะมื้อนี้เส้นลายโพดโผคือเก่าเด็กเส้นเนาะแซ่บๆนำกันจ้ะหน่วยตะมูตะมีบักผิก5เม็ดจะจัดไปหน่วยตะมูตะมีตะวันรสชาติบนตะมูตะมีด้วยจ้ะเผ็ดเราผ่างามงามตับจ้ะพี่น้องถามมาคือยังกินพริกจีกับกะปิกับก๋วยเตี๋ยวมักกินจ้ะไผบ่เคยกินก็ลองเบิ่งเนาะเผื่อมักของแซ่บอยู่ดิเฮามักจ้ะบางคนไปกินตำก็อาจสิว่าแซ่บบางคนก็อาจสิว่าบ่แซ่บมันก็แล้วแต่จ้ะมักไผ่มักมันเนาะมากินแบบไปก็กินแบบพันจ้ะทางภาคอีสานอาจจะชินจะกินแบบนี้เนาะภาคอื่นๆอาจจะบ่ชินตาบ่เคยเห็น
เส้นยังโฮนอยู่จ้ะได้บรรยากาศจ้ะมื้อนี้กินก๋วยเตี๋ยวมื้อฝนตกมันจะบ่ฮ้อนหลายซื้อก๋วยเตี๋ยวมาซองถุงจ้ะพิเศษลูกชิ้นใส่เองกินเมนูเส้นกินให้จุใจเนาะเส้นเบิดเกียงตับแล้วจ้ะอิ่มเลยจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า